สวัสดีครับก็กลับมาต่อจากวิดีโอที่แล้วนะฮะเมื่อกี้เรามีเหรียญของเราเองมีคอยช็อปของเราเองนะครับเราก็คงอยากเอาเงินตราของเราเนี่ยไปใช้จ่ายนะฮะไปใช้จ่ายซื้อสินค้าที่เราต้องการนะครับสินค้าที่ต้องการในที่นี้ของเราง่ายสุดเลยสำหรับตัว Pbox แล้วก็คือตัวคาแรคเตอร์ในเกมของเรานั่นเองนะฮะซึ่งคาแรคเตอร์ในเกมของเราเนี่ยก็เดี๋ยวจะลงลึกกันอีกทีนะครับว่าจริงๆแล้วซื้อตัวละครแต่ละตัวไม่ได้แค่เปลี่ยนแค่รูปนะฮะมันสามารถจะเพิ่มความสามารถมันได้ตายยากขึ้นนะฮะหรือว่าเกมไม่เกมโอเวอร์สักทีนะฮะมีชีวิต3ชีวิตนะต้องตาย3ครั้งค่อยเกมโอเวอร์อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะได้เอาเงินตราในเกมของเรานี่ไปซื้อได้นะครับลักษณะนี้โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะสร้างนะฮะสร้างคาแรคเตอร์ select เมนูขึ้นมาแล้วกันนะครับก่อนอื่นก็ต้องมีปุ่มนะครับ navigation ให้มันไปอีกหน้านึงเนาะอันนี้ก็ตั้งว่าคาแรคเตอร์ก็ได้ครับชาแล้วกันนะครับสั้นๆนะครับแล้วก็เดี๋ยวใส่ image เข้าไปหน่อยนะครับ image เอาอะไรดีอะสี่เหลี่ยมแล้วกันนะครับมองเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นรูปอื่นครับอ่ะอันนี้น่าจะเห็นมันรูปเดียวกันนี่นะโอ้ยรูปยากเกินอ่ะจบนี่อัปเกรดครับอัปเกรดรูปอัปเกรดนะฮะโอเคไปที่หน้านี้กันเลยนะครับก็เดี๋ยวสร้าง UI ขึ้นมาหนึ่งนะฮะตั้งชื่อมันว่าคาแรคเตอร์นะครับคาแรคเตอร์นะฮะก็เสริมนิดนึงแล้วกันครับเมื่อกี้ไม่ได้พูดมาเลยนะฮะแต่เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวลงรายละเอียดในวิดีโออื่นด้วยนะครับคือจริงๆในแต่ละหน้า UI เราสามารถจะแฝงโฆษณาลงได้หมดนะฮะถ้าเราไปใส่โฆษณาในส่วน setting ของเราแล้วนะครับนะว่าเราใช้โฆษณาตัวไหนบ้างนะฮะมันก็จะจัดให้เหมาะสมโดยอัตโนมัติเลยนะครับว่าโฆษณาอะไรอยู่ตรงไหนยังไงบ้างก็มีหลายเจ้าเลยนะครับถ้าใครต้องการทำเงินในโฆษณานะฮะโอเคคาแรคเตอร์นะครับอีกลากไปโป๊เอาละเดี๋ยวเราจะไปหน้าคาแรคเตอร์กันปัญหาอย่างนึงของเราตอนนี้ก็คือไอตัวคาแรคเตอร์เรามันยังมีน้อยนะฮะยังมีน้อยเดี๋ยวไปเพิ่มคาแรคเตอร์กันหน่อยดีกว่านะฮะนี่คาแรคเตอร์ของเรานะครับมีแค่ไอ้มนุษย์วงกลมเนี่ยนะฮะแล้วราคาค่าตัวของคุณมนุษย์วงกลมเขาเนี่ยก็ฟรีครับ ฟรีเลยนะฮะซึ่งจริงมันมีราคาอย่างอื่นได้เยอะแยะเลยนะฮะในที่นี้เราเดี๋ยวจะเพิ่มคาแรคเตอร์เข้าไปดีกว่าแล้วไปตั้งราคาให้นะครับมาเป็นยังไงโอเคนะครับเดี๋ยวหาคาแรคเตอร์หน้าตาดูดีหน่อยเนาะคาแรคเตอร์เอาอะไรดีเอาไอ้นี่ละกันนะครับเหมือนเดิมนะฮะลากเข้าไปไว้คาแรคเตอร์นี้ก็ได้นะครับตรงนี้มันก็แจ้งเตือนขึ้นมาว่าคาแรคเตอร์เนี่ยมีได้แค่ตัวเดียวนะฮะในซีนนี้นะครับตัวอื่นก็เข้าไปอยู่ตรงนี้ให้นะครับโอเคนี่ตัวแรกนะฮะตัวที่สองก็เอาเป็นเอาไอ้อันนี้มันจะตัวใหญ่นะฮะไฟล์มันใหญ่กว่าขอเป็นรูปนี้แล้วกันนะฮะสงสัยว่ามันสามารถที่จะใช้เป็นภาพแอนิเมชันได้ไหมเดี๋ยวลองให้ดูด้วยนะครับไปัญหาอย่างหนึ่งก็คือไอ้รูปที่เราเอามาใช้ตรงเนี้ยถ้าสมมุติเอาไอ้นี่มาด้วยนะเอาให้ครบเลยแล้วกันอ่ะให้เห็นปัญหาชัดเจนนะครับโอเคครับตอนนี้เรามีคาแรคเตอร์ให้เลือกที่จะใช้ในเกมเราเนี่ยทั้งหมดตามนี้เลย5ตัวนะครับซึ่งถ้าสมมุติเปลี่ยนไอ้นี่ขึ้นข้างบนอันนี้ก็จะมาแทนวงกลมหรือเปลี่ยนคุณซอมบี้ขึ้นข้างบนอันนี้คือปัญหาที่เราไม่เอาคุณซอมบี้มาใช้นะครับคุณซอมบี้เขาตัวใหญ่มากนะครับใหญ่จริงๆนะฮะก็เลยไม่เอาคุณซอมบี้มาใช้อ่ะนะฮะซึ่งต่อให้เราปรับขนาดเล็กลงลองปรับขนาดเล็กลงนะครับตามนี้โอเคอันนี้ก็เล็กลงไปด้วยมันก็เล็กทุกตัวอัตโนมัติครับอันนี้คือปัญหาฮะปัญหาส่วนหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นขอเอากลับไปแบบเดิมเหมือนกันนะฮะกด Ctrl Z ได้นะครับ
นะฮะคุณทนแซดได้แล้วขอลบไอ้ตัวนี้ออกแล้วกันนะครับให้มันเท่าๆกันดีกว่าดูง่ายกว่านะครับปัญหาอย่างนึงครับเวลาเราลบคาแรคเตอร์จากตรงเนี้ยมันหายไปด้วยนะกลับมาใหม่โอเคนะครับอ่ะเรามีคาแรคเตอร์ละนะครับเดี๋ยวเราจะไปหน้าเมนูของเรากันนะครับส่วนสำคัญที่สุดจะอยู่ในส่วนของตัวนี้นะครับคาแรคเตอร์แล้วเลือกเป็นตัวนี้นะครับ multiple unlock นะฮะ multiple unlock ก็ล่างมันเลยนะครับ multiple unlock นะฮะแล้วก็โอเคสังเกตว่ามีตัวละครให้เราเลือกนะครับแบบนี้นะฮะซึ่งระยะห่างมันชิดกันเกินไปนะฮะเราก็สามารถจะมาตรงด้านล่างนี้นะครับเพิ่มไปสัก250นะครับโอเคอาจจะใหญ่ไป200โอเคกำลังดีนะฮะก็โอเคตามนี้นะครับมันก็จะมีหน้าตาให้เลือกตรงนี้นะครับเดี๋ยวขอเพิ่มปุ่มอีกปุ่มหนึ่งหน่อยนะครับเพื่อจะให้มันย้อนกลับไปหน้าเมนูได้นะครับใส่รูปเป็นย้อนกลับแล้วกันนะฮะโอเคนะครับก็ปุ่มย้อนกลับไปหน้าเมนูเดิมนะครับส่วนหนึ่งที่เรายังไม่ได้ใส่ไว้นะครับเราต้องกลับไปหน้าเกมเบอร์แล้วก็ไประบุไว้ว่าตัวนี้มันค่าตัวเท่าไหร่นะครับในที่นี้เราก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวฟรีตัวหนึ่งนะฮะฟรี2ตัวแล้วก็มีเสียเงินด้วยแล้วกันนะครับเสียเงินในที่นี้เนี่ยก็ซื้อเงินจริงนะครับดูวิดีโอหรือไปลิงก์ที่เราต้องการก็ได้นะครับในที่นี้เรา in game currency เลยครับตั้งราคาค่าตัวใช้เงินตราในเกมเราอันนี้101นะฮะแล้วก็ตัวนอนตายแอ้งแมงนี้ให้ค่าตัวอยู่ที่พันหนึ่งเลยนะฮะเรารวยอยู่แล้วปั๊มเงินได้เองนะครับพันหนึ่งตามนี้โอเคนะฮะอันนี้เราก็มีปุ่มอยู่ครบถ้วนนะครับกด space bar ค้างไว้นะฮะล่างหน้าจอได้นะครับโอเคอันนี้ก็หน้าจอเรานะครับลองกด play กันดูนะฮะโอเคนะครับกดไปที่ปั๊มเงินก่อนรับแรกปั๊มเงินให้มีเงินให้รวยก่อนนะฮะรวยแล้วกดแบ็คกลับไปนะครับก็ไปที่อัปเกรดนะฮะสังเกตครับตัวฟรีมันจะไม่มีค่าตัวแล้วตัวนี้คือค่าตัวตามที่เราใส่ไว้แล้วก็ชื่อพวกนี้ควรเปลี่ยนนะฮะจะได้ให้เหมาะสมก็สังเกตว่ามันสามารถจะใส่เป็นภาพสไปได้ทุกอย่างนะฮะใน view boxไม่ว่าจะอยู่ UI ส่วนไหนนะฮะลากภาพที่เป็นแอนิเมชันหลายภาพใส่เข้าไปนะครับก็ได้ภาพแอนิเมชันหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เวลาเลือกตัวละครก็ดูดีเลยฮะเบ่งพลังปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอะไรก็น่าสนใจโอเคนะครับในที่นี้เราขอเลือกตัวฟรีมาใช้งานหน่อยขอเป็นในตัวนี้แล้วกันนะครับเลือกเสร็จปั๊บนะครับเรากดแบ็กนี้กลับไปแล้วลองกด start game ดูโอเคสิ่งที่เกิดขึ้นเราได้เปลี่ยนตัวละครละนะฮะเปลี่ยนง่ายๆงี้เลยนะฮะเปลี่ยนง่ายๆงี้เลยปุ๊บเรากดทำเกมใหม่ตอนนี้ตังเหลือ0ตอนนี้ก็ตังเหลือ0นะฮะก็มีส่วนหนึ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมานะฮะไอตัวล็อกตัวนี้นะครับซึ่งวิธีการเพิ่มนะฮะเมื่อกี้แอบทำไว้นะครับขอเพิ่มตรงนี้นิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับจะได้เห็นว่าตัวละครไหนเนี่ยมันโดนล็อกอยู่โดนล็อกด้วยเงินตราอะไรอย่างงี้นะครับวิธีการที่จะทำให้เห็นว่ามันมีการล็อกกิ้งตัวนั้นอยู่เนี่ยให้เราไปที่คาแรคเตอร์ตรงนี้นะฮะคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมใส่ตัวนี้ลงไปด้วยนะครับอย่าลืมใส่ตัวนี้ลงไปด้วยนะฮะก็คือรูปอันล็อกนั่นเองนะครับรูปอันล็อกนะฮะพอเราใส่ตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันก็จะเห็นตัวอันล็อกนะฮะซึ่งเนี่ยครับมันก็จะเห็นอยู่ว่าเนี่ยมันล็อกอยู่นะเนี่ยล็อกอยู่นะซึ่งกดเข้าไปปั๊บจะสังเกตว่ามันแก้ล็อกไม่ได้นะครับหรืออย่างตัวนี้เนี่ยอันนี้ราคาค่าตัวมันฟรีนะครับเราก็สามารถที่จะกดเลือกเข้าไปได้ตัวนี้อันนี้กลับมาฟรีแล้วนะฮะมีแค่ไอ้ตัวเนี้ยที่ยังไม่ฟรี101นะครับอันนี้คือไปเซตค่ามานะฮะไม่ต้องแปลกใจนะครับโอเคครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะไปที่หน้าร้านคอยช็อปนิดนึงนะครับเพื่อที่จะไปปั๊มตังค์กันหน่อยนะครับก็โอเคแล้วก็ปั๊มอันนี้คือใช้แล้วหมดไปเนาะอันนี้ก็ปั๊มตังค์ขึ้นมาได้นะครับเรากลับไปที่หน้าเมนเมนูนะฮะก็จะมีตังค์อยู่ที่13,100นะครับเราก็จะเอาไปซื้อเจ้าตัวนี้นะครับปุ๊บเงินลดนะฮะเงินลดแบบชัดเจนมากนะครับแล้วเราก็กดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็ลองไปสตาร์ทดูนะฮะก็จะมีเจ้าไอ้ตัวเนี้ยมาให้ใช้ละนะครับ
ก็เรียกว่าเราจะเห็นภาพวิธีการปลดล็อกเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมให้มีปุ่มปลดล็อกด้วยแล้วกันครับไม่งั้นมันก็ไม่รู้ว่ามันต้องกดปลดล็อกก่อนไม่งั้นมันก็ไม่ได้ตัวละครนะครับโอเคสังเกตนิดนึงครับมีข้อสังเกตคือตรงนี้มันเป็นเลข0ดังที่เราเข้ามาเนี่ยเรามีตั้งหมื่นกว่าใช่มั้ยฮะที่มันเป็นเลข0ตรงนี้ก็เพราะว่าไอ้ตรงหน้าของเราเนี่ยหน้าเวอร์เราเนี่ยเรากำหนดว่าฟอนต์ตรงนี้เป็นคอยแบบ current คือเอาเฉพาะเวอร์นี้นะปัจจุบันตอนนี้เท่านั้นซึ่งที่ถูกต้องจริงๆถ้าอยากจะรู้ว่าเงินเรามีเท่าไหร่ทั้งหมดนะครับก็ควรจะเลือกเป็น total นะครับมันก็คือเงินที่เราเก็บมาทั้งหมดแล้วนะฮะเก็บมาทั้งหมดแล้วนั่นเองนะครับก็จะเป็น total เงินทั้งหมดเลยนะฮะก็เดี๋ยวลองเล่นดูนะครับสมมุติเราไปปั๊มตังค์เหมือนเดิมนะครับปั๊มตังค์มาโอเคนะครับไปที่หน้าตัวละครนะตัวนี้กดปลดล็อกได้นี่ปลดล็อกซะอันนี้ก็ปลดล็อกนะครับไปกด play นะฮะโอเคกด start นะครับ5,900 นะฮะ 5,900 โอเคครับทั้งหมดก็จะมีอยู่ประมาณนี้ฮะก็วิธีการที่จะทำคาแรคเตอร์หลายตัวมาใส่นะครับแล้วก็สามารถตั้งราคาให้มันเลือกที่จะซื้อได้นะครับว่าจะซื้ออะไรไม่ซื้ออะไรนะครับฟอนต์ตรงนี้ก็สำคัญนะฮะcurrent เนี่ยหลักๆก็ถ้าเป็นไปได้ของตัวคอยก็เลือกเป็น total แล้วกันถ้าเราต้องการเห็นทั้งหมดนะฮะยกเว้นว่าขึ้นมาด่านใหม่แล้วอยากให้เขาเก็บเงินใหม่นะหรือจะเป็นเงื่อนไขในการที่จะทำฉากจบซึ่งจะพูดในวิดีโอถัดไปนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามชมนะครับ